มนตรีครับท่านผู้อำนวยการนะครับนายสุทธิพงศ์โมราวันที่ปรึกษานางบุษกรวิเศษสมบัติผู้ควบคุมวงนายชูชาติอุ้ยหาผู้ฝึกสอนนะครับนายยุทธศักดิ์โพธิรุกนายวริศธรสนิทพันธ์ผู้อำนวยเพลงนายยุทธศักดิ์โพธิรุกและนายณพลจันเที่ยงนะครับแม่เสียงกรี๊ดดังมากเลยทีเดียวนะฮะนี่ว่าคอนเสิร์ต Blackpink นะครับ เอาใส่สีชมพูมาด้วยนะชมพูดำนะตอนนี้น้องเอาผ้ามาปูนอนนะครับด้านหลัง ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะครับก็ต้องบอกว่าในรูปแบบของคอนเสิร์ตแบนด์ในที่เป็นบรัสแบนด์เนี่ยคือปกติเราก็จะเห็นจากทางต่างประเทศทางประเทศไทยเนี่ยก็คือเพิ่งปีที่แล้วเพิ่งจะเห็นที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับโรงเรียนอนุบาลเชียงของเป็นบรัสแบนด์เหมือนกันระดับไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่3แต่ว่าปีนี้มาเต็มเลยสุรศักดิ์มนตรีในประเภทคอนเสิร์ตแบนด์หยุดเดินบ้างนะฮะลองเปลี่ยนนั่งพักบ้างนะครับรูปแบบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันจริงๆนี่ขึ้นชื่อถึงความดุเดือดของเรื่องดนตรีเหมือนกันนะคะใช่ครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆวงรู้จักสุรศักดิ์มนตรีตั้งแต่เข้าวงโยธวาทิตเลยใช่ครับว่าวงนี้นี่เป็นวงที่น่าจับตามองครับผมจำได้ตั้งแต่คอนเซปต์แรกนะเป็นคนป่านะครับลงครั้งแรกเลยยามาฮ่านะแปลขบวนอันนี้พี่ชายไอเคยพูดเหมือนกันนะใช่ไหมคนป่าเอ้ยคุณคนเฮมากตอนนั้นจริงๆแล้วก็เป็นไททานิกก็2ปีซ้อนเลยเป็นที่น่าจดจำใช่ให้ค่าโปรโมทด้วยนะครับแล้วตอนหลังๆเนี่ยเขาก็เริ่มเปลี่ยนคอนเซปต์นะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับจนไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับบทเพลง2บทเพลงที่วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีใช้ในการนั่งบรรเลงประกวดในวันนี้จะประกอบไปด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเพลงพระราชนิพนธ์ที่ชื่อว่าเพลงแววนะครับหรือเอ็กโคนั่นเองบทเพลงที่2ได้แก่บทเพลง Horizon ประพันธ์โดย Paul Rovett Cooper ครับ
บทเพลงสุดท้ายที่ท่านผู้ชมได้ยินได้ฟังที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงที่ประกอบภาพยนตร์เรื่องอวตารนะครับโดยใช้ชื่อว่าอวตารซาวด์แทร็กไฮไลท์ประพันธ์โดยเจมส์ฮอนเนอร์เรียบเรียงเสียงประสานโดยฟิลิปสปาร์กจากวงโยธวาทิตย์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีครับ